ายใต้กระแสโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและไม่หยุดนิ่งการปฏิบัติราชการตามข้อจำกัดนี้จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการปรับตัวให้สามารถรองรับก้าวทันและคาดการการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นการปฏิบัติราชการเชิงยุทธศาสตร์จึงก้าวเข้ามามีบทบาทในการบริหารราชการแผ่นดินในประเทศไทยกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยในฐานะที่เป็นหน่วยงานหลักที่มีภาระหน้าที่ในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขของประชาชนโดยตรงเป็นไม้ผลัดแรกในการดำเนินงานด้านความมั่นคงและกิจการภายในการเสริมสร้างโอกาสให้กับประชาชนการเป็นเจ้าภาพหลักในการสนับสนุนการบูรณาการการปฏิบัติราชการในส่วนภูมิภาครวมถึงภารกิจหรือนโยบายสำคัญของรัฐบาลที่ได้มอบหมายภารกิจที่สำคัญเหล่านี้จึงจำเป็นต้องดำเนินการภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ที่ชัดเจนเพื่อผลสัมฤทธิ์คือประโยชน์สุขประชาชนอำเภอเป็นหน่วยงานบริหารเชิงบูรณาการที่มีสมรรถนะในการนำนโยบายรัฐบาลยุทธศาสตร์และระเบียบวาระแห่งชาติไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลตลอดจนสามารถดูแลแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่ได้อย่างทั่วถึงและเป็นที่พึงพอใจของประชาชนสอดคล้องกับแนวทางการจัดระบบบริหารงานจังหวัดกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยด้วยนายอำเภอเป็นผู้ดำรงตำแหน่งสำคัญในการนำนโยบายข้างต้นไปปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรมในพื้นที่การปฏิบัติราชการของนายอำเภอจึงต้องมีความรู้ความเข้าใจในการกำหนดวิสัยทัศน์พันธกิจให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยและแก้ไขปัญหาเร่งด่วนของประชาชนนายภูมิชัยตะพานแก้วดำรงตำแหน่งนายอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาตั้งแต่วันที่2พฤษภาคม2554จนถึงปัจจุบันได้ปฏิบัติราชการในพื้นที่อย่างเต็มกำลังความสามารถห่วงเวลาในการปฏิบัติราชการในตำแหน่งนายอำเภอเชียงคำได้กำหนดวิสัยทัศน์พัฒนาสมรรถนะและคุณธรรมจริยธรรมและมีโครงการกิจกรรมตามภารกิจของรัฐบาลกระทรวงมหาดไทยและกรมการปกครองจนมาเกิดผลเป็นมรรคเป็นผลต่อการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประชาชนที่เป็นรูปธรรมนายภูมิชัยตะพานแก้วตำแหน่งนายอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาอายุ58ปีอายุราชการ34ปีบรรจุเข้ารับราชการเมื่อปี2522ตำแหน่งปลัดอำเภออำเภอพรานกระต่ายจังหวัดกำแพงเพชรประวัติรับราชการส่วนภูมิภาคปลัดอำเภออำเภอพรานกระต่ายกิ่งอำเภอลานกระบือจังหวัดกำแพงเพชรปลัดอำเภอบางปะหันผู้ช่วยจ่าจังหวัดพระนครศรีอยุธยาปลัดอำเภออาวุโสกิ่งอำเภอลำสนธิกิ่งอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีปลัดอำเภออาวุโสอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีปลัดอำเภออาวุโสอำเภอบ้านโพอำเภอสนามชายเขตจังหวัดฉะเชิงเทราวันที่24พฤศจิกายน2543ปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้ากิ่งอำเภอทรัพย์ใหญ่จังหวัดชัยภูมิ23ธันวาคม2545นายอำเภอเนินสง่าจังหวัดชัยภูมิ1พฤศจิกายน2547ในอำเภอแม่ระมาดจังหวัดตาก22กุมภาพันธ์2553ในอำเภอจุนจังหวัดพะเยาปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นในอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาในส่วนกลางได้ประจำแผนกกองราชการส่วนจังหวัดและตำบลและนักการข่าวส่วนความมั่นคงประวัติการศึกษาและการฝึกอบรมการศึกษาปริญญาตรีสสบรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงปริญญาโทพบมพัฒนาสังคมนิด้าการฝึกอบรมหลักสูตรจากจังหวัดรุ่นที่7หลักสูตรในอำเภอรุ่นที่43หลักสูตรนปสรุ่นที่48หลักสูตรฝ่ายอำนวยการโรงเรียนเสนาธิการทหารบกครับผมมาอยู่เชียงคำเนี่ยก็มีความภาคภูมิใจนะฮะที่ได้มาอยู่ชาวเชียงคำอย่างน้อยเนี่ยมาระยะแรกคนที่เป็นนายอำเภอที่นี่จะอยู่ได้ไม่นานยังเก่ง6เดือน1ปีนะฮะก
ก็จะต้องย้ายสับเปลี่ยนหมุนเวียนไปนะครับตามแต่ว่าผมมาอยู่เนี่ยผมถือว่ามีความภาคภูมิใจก็พี่น้องประชาชนให้ความร่วมไม้ร่วมมือในการทำงานประการแรกก็คือสามารถที่จะรวมท้องถิ่นท้องที่แล้วก็พี่น้องประชาชนเนี่ยมามีกิจกรรมร่วมกันเดิมทีนี่อยู่กันต่างคนต่างอยู่นะครับเพราะฉะนั้นก็ทำงานลำบากนะครับมีการร้องเรียนมีการเดินขบวนอะไรโดยตลอดพอมาอยู่นี่ผมก็จัดนะฮะองค์กรภายในแล้วก็เริ่มองค์กรภายนอกจากท้องถิ่นท้องที่เนี่ยให้เข้าระบบแล้วก็สามารถทำงานด้วยกันด้วยดีอันนี้เป็นความภาคภูมิใจที่อยู่ได้มาถึง2ปีกว่าจนปัจจุบันนี้นะครับความภูมิใจอีกประการหนึ่งก็คือในเรื่องของมาอยู่เริ่มแรกเนี่ยผมก็ระดมทุนในการสร้างอนุสาวรีย์รัชกาลที่5ที่หน้าอำเภอเพื่อเป็นที่เคารพสักการะของพี่น้องประชาชนชาวไทยนะครับก็เป็นความภาคภูมิใจนะครับที่สามารถระดมทุนได้เป็นล้านบาทในการก่อสร้างครั้งนี้แล้วเงินเหลือจากการก่อสร้างเนี่ยผมก็เอาเป็นตั้งกองทุนเพื่อการศึกษาขณะนี้ก็มีกองทุนเพื่อการศึกษาของพี่น้องเด็กนักเรียนของชาวเชียงคำนะครับซึ่งแต่ละปีนี่เราก็จะมีการทอดผ้าป่าสมทบทุนนะฮะในวันที่23ตุลาคมนะฮะเป็นการสร้างทอดพระป่าเพื่อที่จะเอาเงินเข้ามาร่วมกับกองทุนตรงนี้ก็สามารถที่จะให้กองทุนได้เด็กนักเรียนได้เยอะแล้วนะครับอันนี้เป็นความภาคภูมิใจที่พี่น้องประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมตรงนี้ความภาคภูมิใจอีกประการหนึ่งก็คือในเรื่องของก็เป็นการดำเนินกิจกรรมในเรื่องของผู้ใหญ่บ้านผมได้รับงบประมาณมาส่วนหนึ่งแล้วก็ผมก็จัดทำเป็นโครงการผู้ใหญ่บ้านกำนันแหวนทองคำขึ้นมาเพราะว่าในระดับจังหวัดในบางทีสู้เขาไม่ได้ก็อยากจะเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้ผู้ใหญ่บ้านในชุมชนในเขตอำเภอเชียงคำเราเนี่ยให้มีผลงานดีเด่นก็จัดเป็นโครงการผู้ใหญ่บ้านแหวนทองคำขึ้นมาให้ผู้ใหญ่บ้านทุกตำบลเนี่ยได้มีการแข่งขันกันนะครับอันนี้เป็นความภาคภูมิใจแล้วก็ได้รับความสนใจจากผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านในการที่จะเข้าประกวดตรงนี้มีคณะกรรมการในระดับตำบลคณะกรรมการในระดับอำเภอที่ไปพิจารณาผลงานผู้ใหญ่บ้านซึ่งขณะนี้ก็ให้ไปแล้ว1วงนะฮะเป็นผู้ใหญ่บ้านแหวนทองคำนะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ภาคภูมิใจและก็สร้างขวัญและกำลังใจให้กับพี่น้องชาวเชียงคำนะครับผลงานที่สำคัญอีกประการหนึ่งก็คือผมจะมาอยู่เนี่ยเป็นการสร้างความสมานฉันท์ความสามัคคีผมก็จัดกิจกรรมเดือนละ1ครั้งคือเป็นโครงการปั่นจักรยานต้านยาเสพติดสร้างความสารักความรักความสามัคคีความสมานฉันท์ปรองดองก็แล้วแต่จะเรียกกันแต่ละครั้งแต่ละคราวนะฮะแต่เป็นทุกเดือนเราจะทำกิจกรรมร่วมกันนะครับผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปอบต.นั้นไปเทศบาลนั้นนะครับก็เป็นกิจกรรมครั้งล่าสุดเนี่ยมีผู้มาร่วมกิจกรรมตั้งประมาณ500กว่าคันรถนะครับก็เป็นความภาคภูมิใจที่ประชาชนเนี่ยถ้าวันเดือนไหนหยุดเนี่ยจะต้องเรียกร้องแล้วนะฮะแต่บางเดือนฝนตกบางทีเราก็อาจจะต้องหยุดนะครับแต่พี่น้องประชาชนติดใจนะฮะโครงการนี้มีการหันไปซื้อจักรยานอะไรต่ออะไรกันก็ถือว่าเป็นความสำเร็จอย่างหนึ่งในการที่จะรวมจิตรวมใจของพี่น้องประชาชนนะครับนอกจากนี้ก็มีโครงการที่สร้างความรักความเข้าใจและความเป็นกันเองกับมีโครงการหลายโครงการที่ผมทำนะฮะเป็นโครงการกินข้าวงายกับนายอำเภอนะฮะกินข้าวกลางวันกับกำนันผู้ใหญ่บ้านอันเนี้ยทุกคนก็จะเป็นการสร้างความใกล้ชิดนะครับความการทำงานร่วมกันก็จะง่ายขึ้นคล่องตัวขึ้นอันนี้ถือว่าเป็นผลงานที่ประทับใจนะฮะที่มาร่วมที่มาทำงานที่เชียงคำครับภูมิชัยตะพานแก้วในอำเภอเชียงคำนะครับสำหรับบ้านสันปุเรยเนี่ยผมได้มีกิจกรรมในส่วนร่วมกับหลายครั้งและมาเป็นประจำและมีความภาคภูมิใจในพี่น้องชาวสันปุเรยซึ่งเป็นหมู่บ้านชุมชนไทลื้อ
พราะอำเภอเชียงคำเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็เป็นไทลื้อหมู่บ้านสันปูเลยก็เป็นบ้านหนึ่งที่เป็นไทลื้อที่คงรักษาวัฒนธรรมประเพณีอันดีสืบต่อกันมาเป็นเวลายาวนานสิ่งที่ภาคภูมิใจหมู่บ้านสันปูเลยเนี่ยเพราะมีผลงานดีเด่นหลายๆด้านทางด้านยาเสพติดเนี่ยก็เป็นหมู่บ้านที่กองทุนแม่เชื่อได้เลยว่าเป็นหมู่บ้านที่ปลอดผู้เสพ 100% นะครับก็มีการส่งเสริมสนับสนุนในการดำเนินกิจกรรมมาอย่าง ต่อเนื่องความเข้มแข็งของชุมชนและเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงที่ได้รับรางวัล นะครับนอกจากนี้แล้วหมู่บ้านสันปูเลยก็ยังเป็นสถาบันทางการเงินที่เข้มแข็งมีการตั้งธนาคารหมู่บ้านขึ้นมาและมีกิจกรรมต่างๆที่แล้วก็ได้ร่วมกับทางพัฒนาชุมชนเนี่ยผมสนับสนุนงบประมาณ 50,000 บาทลงมาจัดทำโครงการABC ลงในหมู่บ้านเพื่อที่จะเป็นหมู่บ้านที่แบบอย่างต้นแบบของการพัฒนานะครับเพราะฉะนั้นหมู่บ้านสันปูเลยเนี่ยถือว่าเป็นหมู่บ้านที่สมควรได้รับการยกย่องและชมเชยได้รับรางวัลหลายรางวัลต่อหลายรางวัล นะครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นความเข้มแข็งของพี่น้องประชาชนชาวบ้านสันปูเลยอย่างยิ่งนายอำเภอมีฐานะมีอำนาจหน้าที่ในการบริหารราชการตามกฎหมายและระเบียบแบบแผนของทางราชการจึงจำเป็นที่ต้องรู้ทันและมีความเข้าใจมีความรู้เทคนิคการบริหารงานสมัยใหม่โดยกำหนดยุทธศาสตร์ภารกิจและกลยุทธ์เพื่อไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลตลอดจนสามารถดูแลแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่ได้อย่างทั่วถึงและเป็นที่พึงพอใจของประชาชนโดยมีผลปฏิบัติที่เกิดเป็นรูปธรรมอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล